สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนคะขณะนี้นักเรียนกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมนะคะแล้วเราก็มีเครื่องมือที่เราใช้วัดมุมง่ายๆเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองโดยใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากนะคะถ้าเราใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากไปวัดมุมไหนก็แล้วแต่ถ้าได้พอดีสรุปว่ามุมนั้นเป็นมุมฉากนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับมุมฉากแล้วก็มุมอะไรคะมุมตรงไม่ยากเลยแล้วก็มีมุมป้านมุมแหลมและมุมกลับเพราะฉะนั้นนักเรียนเรียนไปแล้วทั้งหมด5ชนิดวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ต่อในเมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องมุมแล้วว่ามีมุมชนิดใดบ้างวันนี้เราจะไปเกี่ยวกับเรื่องการวัดขนาดของมุมเราจะวัดมุมไหนบ้างล่ะก็มุมที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดยกเว้นมุมกลับนะคะเพราะการวัดมุมกลับอาจจะค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนนะคะแต่ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะคะปฏิบัติวันนี้ได้ถูกต้องมุมกลับไม่น่าจะยากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปวัดขนาดของมุมแหลมมุมฉากมุมป้านและมุมตรงยกเว้นมุมกลับไว้1มุมนะคะเดี๋ยวเราไปวัดในชั่วโมงถัดไปเมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดขนาดของมุมนะคะทั้ง4ชนิดนี้แล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนได้ก็คือข้อที่1นักเรียนต้องวัดขนาดของมุมแหลมมุมฉากมุมป้านและมุมตรงได้นักเรียนจะใช้อะไรวัดล่ะเครื่องมือชนิดไหนที่นักเรียนจะใช้วัดหน่วยที่ใช้วัดจะมีหน่วยเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะแต่วันนี้นักเรียนทุกคนต้องวัดได้ต่อไปข้อที่2ค่ะให้เหตุผลได้นักเรียนต้องให้เหตุผลได้ว่ามุมที่นักเรียนเรียกชื่อว่าเป็นชนิดไหนนักเรียนต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเรียกชื่อแบบนั้นเพราะอะไรนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ต้องสื่อสารแล้วก็สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอไปต่อเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ1ชุดค่ะไปช่วงถัดไปเลยค่ะช่วงถัดไปเป็นช่วงคิดคิดบวกช่วงคณิตคิดบวกนะคะก็จะเป็นการทบทวนที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดขนาดของมุมเพราะฉะนั้นครูขอทบทวนเกี่ยวกับมุมก่อนนะคะมุมแรกเลยที่ครูจะทบทวนถ้านักเรียนเห็นลักษณะมุมแบบนี้นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าเราเรียกว่ามุมอะไรทำไมนักเรียนถึงเรียกว่ามุมแหลมล่ะเพราะว่าอะไรขนาดเล็กกว่ามุมฉากดีมากนักเรียนบอกว่ามีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนักเรียนสังเกตนะคะมุมเนี่ยจะมีแขนของมุมกี่แขน2แขนนักเรียนสังเกตมุมแรกเห็นมั้ยคะแขนของมุมเนี่ยแคบๆดูช่วงของมุมอยู่ข้างในแคบๆนะคะอันนี้เหมือนกันก็แคบอันนี้ก็แคบถ้านักเรียนมองด้วยสายตาหลายคนมองด้วยสายตาเป็นแล้วว่าถ้าเป็นมุมลักษณะแบบนี้ไม่ถึงมุม1มุมฉากแน่นอนถ้าเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมดังนั้นมุมแหลมเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากอ่านพร้อมกันอีกครั้งค่ะพร้อมค่ะมุมแหลมเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากดีมากค่ะมุมถัดไปถ้าเป็นมุมแบบนี้ล่ะคะมุมฉากนักเรียนทราบได้ไงว่าเป็นมุมฉากก่อนที่นักเรียนจะทราบว่ามุมแต่ละมุมมีขนาด1มุมฉากให้นักเรียนสังเกตตรงไหนตรงสัญลักษณ์ของมุมใช่ไหมสัญลักษณ์ของมุมปกติจะเป็นอะไรคะส่วนโค้งแต่ตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนเห็นตรงมุมเราเขียนสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นักเรียนสามารถสรุปได้เลยว่ามุมนี้เป็นมุมฉากครูบอกว่าการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องรู้จักการสังเกตด้วยถ้าเห็นแบบนี้ปั๊บสรุปเลยว่าเป็นมุมฉากมุมฉากเป็นมุมชนิดไหนล่ะช่วยบอกหน่อยมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉากดีมากค่ะมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉากอันนี้ไม่ยากเลยนักเรียนเรียนแล้วนะคะอ่านอีกครั้งค่ะพร้อมค่ะมุมฉากเป็น
ดีมากค่ะต่อไปถ้านักเรียนเห็นมุมแบบนี้ล่ะมุมป้ามุมป้าทำไมถึงนักเรียนเรียกว่ามุมป้าล่ะคะเพราะอะไรแต่เล็กกว่าเอาปลายทางนักเรียนตอบพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางด้วยนักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นมุมป้านนักเรียนดูลักษณะมุมป้านถ้าเป็นมุมฉากเส้นจะตรงขึ้นไปถูกไหมคะตรงนี้ก็จะตรงขึ้นไปจะตั้งฉากกันตรงนี้ก็จะตั้งฉากกันแต่ลักษณะนี้ใหญ่กว่ามุมฉากเราก็เรียกว่ามุมป้านเพราะนั้นเราสรุปว่ามุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่าสองมุมฉากตอนนี้สองมุมฉากจะอยู่ในลักษณะของมุมอะไรคะมุมตรงมุมตรงนักเรียนดูง่ายๆเลยนักเรียนดูแขนของมุมถ้ามุมตรงแสดงว่านะคะแขนนี้อยู่ในแนวตรงแขนนี้ต้องต่อออกมาเป็นแนวตรงเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนต่อจากแขนนี้ล่ะถ้าออกมาจากจุดปลายจุดเดียวกันต้องออกมาเป็นแนวตรงเช่นเดียวกันเราจะเรียกว่ามุมตรงมุมตรงจะเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากเพราะนั้นเราสรุปว่ามุมที่เราเรียกมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉากดีมากค่ะนะคะมีใครยังจำไม่ได้มีอีกไหมมีไหมคะเอาไม่มีเราไปดูมุมชนิดถัดไปแบบนี้ชัดเจนเลยมุมอะไรแน่มุมตรงนักเรียนสังเกตว่าเอ๊ตอนไหนจะเป็นมุมตอนไหนจะเป็นเส้นตรงสังเกตดูที่สัญลักษณ์ของมุมถ้ามีสัญลักษณ์ของมุมแบบนี้มีส่วนโค้งแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นมุมแน่แต่ถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยและไม่มีจุดที่เกิดมุมนะคะมันก็จะต้องเป็นเส้นตรงเพราะนั้นทุกคนต้องสังเกตนะคะลักษณะนี้เราเรียกว่ามุมตรงมุมตรงเป็นไงคะดังๆเลยค่ะน่าจะยากนะคะนักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นมุมสีแดงเนี่ยมุมอยู่ข้างล่างหรือข้างบนข้างบนข้างบนสังเกตจากส่วนโค้งถ้าเป็นมุมสีเงินล่ะข้างล่างข้างล่างไม่น่าจะยากแล้วนะคะมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากอ่านอีกครั้งค่ะพร้อมค่ะมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากดีมากค่ะเพราะฉะนั้นมุมถัดไปนะคะมุมถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนในชั่วโมงต่อไปคราวนี้นักเรียนมาดูก่อนว่าวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดขนาดของมุมเพราะฉะนั้นเราจะวัดขนาดของมุมแค่4มุมมุมแรกคือมุมแหลมมุมที่2คือมุมฉากมุมที่3คือมุมป้านมุมที่4คือมุมอะไรคะมุมตรงใน4มุมเนี่ยนักเรียนคิดว่ามุมไหนมีขนาดเล็กสุดมุมแหลมมุมไหนมีขนาดใหญ่สุดมุมตรงเพราะครูมีแค่4มุมถูกไหมคะมุมกลับเราจะยังไม่เรียนในชั่วโมงนี้เราจะไปในชั่วโมงถัดไปนะคะเอาคราวนี้นักเรียนมาดูว่าการวัดมุมก็จะมีหน่วยในการบอกขนาดของมุมด้วยนะคะหน่วยในการบอกขนาดของมุมเคยได้ยินไหมนักเรียนเคยทราบไหมแต่ถ้าครูบอกว่าหน่วยในการวัดความยาวของเส้นหรือของสิ่งของอะไรต่างๆหน่วยที่ใช้หน่วยไปละเซนติเมตรคือเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดสิ่งของซึ่งมีขนาดเล็กหรือเส้นสั้นๆใช่ไหมคะถ้าเกิดระยะทางยาวก็เป็นอีกนิดเป็นเมตรถ้าเป็นระยะทางไกลๆล่ะเป็นกิโลเมตรแต่ถ้าหน่วยในการบอกขนาดของมุมเราจะเรียกเป็นองศานะคะเคยได้ยินไหมเคยไหมเคยได้ยินคำว่าองศาอะไรองศาเฉยๆหรือองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสนี่คืออะไรคะหน่วยในการบอกอะไรคะอ๋อบอกอุณหภูมิใช่ไหมคะบอกสภาพอากาศเขาบอกมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์แล้วแต่แต่ถ้าเป็นการบอกขนาดของมุมเราจะใช้หน่วยเป็นองศานะคะใช้คำว่าองศาเฉยๆต่อไปค่ะถ้านักเรียนดูมุมนี้นักเรียนสังเกตทุกคนตอนนี้หันหน้ามาที่จอโทรทัศน์หมดทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางอยากให้ทุกคนตอบพร้อมกันครูถามนักเรียนตอบนะคะนักเรียนคะนักเรียนเห็นตรงเนี้ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างภาพแรกเลยดีมากค่ะทางด้านนี้บอกครูว่าโอ้มีคนยกมือแล้วเขมรัตน์ปรบมือให้เขมรัตน์ดังๆเขมรัตน์บอกก่อนเลยว่ามีรังสี2เส้นจริงๆแล้วห้องนี้ไม่ใช่เก่งเฉพาะเขมรัตน์นะคะแต่เขมรัตน์ก็จะไวคนอื่นก็ได้เหมือนกันแต่นักเรียนไม่กล้าตอบนักเรียนกลัวผิดครูบอกคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีรังสี2เส้น
สังเกตว่าครูให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่ามีเส้นข้างล่างคือเส้นยาวมีเส้นด้านบนคือเส้นสั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีรังสีด้วยกัน2เส้นอยู่ทับกันอยู่ซ้อนกันครูบอกว่าเดี๋ยวครูจะกางรังสีเส้นนี้แหละเส้นบนกางขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครูกางนะครูกางนะคะกางแล้วครูบอกเป็นแบบนี้มุมอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างในสังเกตตรงส่วนโค้งนักเรียนบอกครูว่าถ้าครูกางแบบนี้เรียกว่ามุมแหลมด้านซ้ายได้ไหมคะเศรษฐศาสตร์ทันไหมทันนะคะเราจะเรียกว่ามุมแหลมเดี๋ยวครูจะกางแขนนี้ออกไปอีกกางไปอีกกางแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะทราบได้เลยว่าเป็นมุมฉากครูยังไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนักเรียนก็ต้องใช้เครื่องมือวัดถูกไหมคะเราจะใช้ไม้ฉากวัดก็ได้หรือจะใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวัดก็ได้ครูบอกวัดแล้ววัดมาแล้วเรียบร้อยครูก็ใส่สัญลักษณ์แบบนี้ลงไปเลยถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเป็นอะไรแน่คะเป็นมุมฉากนะคะก็จะเป็นมุมฉากต่อมาค่ะครูบอกว่าครูจะกางแขนนี้ไปนักเรียนสังเกตแขนทางด้านขวาเนี่ยอยู่ที่เดิมเลยเห็นไหมคะจะอยู่แนวตรงที่เดิมเลยครูจะกางแขนทางด้านซ้ายออกไปกางไปอีกนิดนึงแสดงว่าจะใหญ่กว่ามุมฉากไหมใหญ่กว่าถ้าใหญ่กว่ามุมฉากลักษณะเป็นแบบนี้เราเรียกว่ามุมปานเราครูก็จะเขียนสัญลักษณ์ของมุมลงไปเป็นส่วนโค้งแบบนี้ให้ทราบว่ามุมคือตรงนี้นะเอาใหม่ครูบอกว่าครูจะกางแขนนี้ลงมาอีกแขนขวาอยู่ที่เดิมครูจะกางแขนลงมาให้อยู่ในระดับเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นครูจะกางมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วเราเรียกว่ามุมตรงนะคะทุกคนเข้าใจแล้วนะคะมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่นะคะ2มุมฉากดีมากค่ะเอาต่อไปครูบอกว่าด้านรังสีด้านขวาเนี่ยแขนขวาจะอยู่ที่เดิมครูจะดึงแขนซ้ายลงมานึกภาพตามดึงนะดึงลงมาแล้วเดี๋ยวครูจะดึงลงมานะคะมุมนี้เป็นมุมตรงครูจะใส่สัญลักษณ์ของมุมตรงไว้ก่อนก็คือเป็น2มุมฉากนะคะอันนี้เป็น2มุมฉากให้นักเรียนเห็นว่าเป็น2มุมฉากเส้นบางไปนิดนึงมองเห็นไหมคะเห็นนะคะต่อมาค่ะต่อมาครูบอกครูจะดึงแขนทางด้านซ้ายลงมาแสดงว่ามุมที่ครูจะวาดต่อไปนี้มันจะเริ่มจากตรงนี้ถูกไหมมาด้านนี้เลยลงมาเรื่อยๆมันจะใหญ่กว่า2มุมฉากหรือเล็กกว่า2มุมฉากใหญ่กว่า2มุมฉากถ้าใหญ่กว่า2มุมฉากเป็นมุมอะไรคะมุมกลับเพราะฉะนั้นมุมครูจะเริ่มจากแขนด้านขวาลงมาเรื่อยๆถึงแขนด้านซ้ายนะคะก็จะกลายเป็นมุมกลับใช่ไหมคะมุมกลับเนี่ยมีขนาดมากกว่า2มุมฉากแต่เล็กกว่า4มุมฉากดีมากนะคะต่อมาแขนขวาเหมือนเดิมแขนซ้ายครูจะลงมาอีกนะคะครูจับลงมาในแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะนักเรียนว่าถ้าครูจับแบบนี้นักเรียนว่าประมาณสักลองประมาณสิเรียนเข้าประมาณไปแล้วประมาณสักกี่มุมฉากหนึ่งมุมฉากครูบอกจากเนี้ยจากมุมนี้มานี่เมื่อกี้นี่ครูมาเรื่อยๆไปเรื่อยดึงแขนนี่ลงมาเรื่อยๆนะคะจากนี้มานี่นักเรียนว่าน่าจะประมาณสักกี่มุมฉาก1มุมฉากหรอคะ2หรอคะ2โอ้ครู3มาเรื่อยๆอันนี้1มุมฉากและอันนี้2มุมฉากเพราะนั้นครูถอยไปเรื่อยๆลักษณะนี้น่าจะสัก3มุมฉากนะคะพอ3มุมฉากลักษณะนี้นักเรียนว่ายังอยู่ในเรื่องของมุมอะไรอยู่มุมกลับดีมากปรบมือให้สหรัฐค่ะถ้ามาเดียวๆแบบนี้ถือว่าเก่งสุดๆแล้วนะคะต่อมาครูบอกว่าครูจะนำแขนเนี้ยมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆให้มาซ้อนหรือมาทับกับแขนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นครูจะมาแบบนี้มาซ้อนกันแบบนี้ละโอ้ครูได้ยินแว่วๆอภัสรินบอกว่าสี่อะไรคะรังสีเหรอเป็นรังสี2เส้นแต่ครูอยากทราบขนาดของมุมอ่ะหนูคิดว่ามันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่คะ4มุมฉาก4มุมฉากถูกไหมถูกต้องปรบมือดังๆค่ะแสดงว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วหมุนรอบไป1รอบเลยถูกไหมถูกไหมคะหมุนรอบแรกเนี่ยเริ่มแรกจากตรงนี้หมุนไปเรื่อยครูยกแขนหมุนไปเรื่อย1มุมฉากยกแขนหมุนไปเรื่อย2มุมฉากยกแขนไปเรื่อยจริงๆแล้วเท่ากับ3มุมฉากแต่ครูไม่ได้วัดให้ดูมันอยู่ในรูปของมุมกลับพอกลับมาที่เดิมมันหมุนไป1รอบเลยเท่ากับ4มุมฉากเพราะว่ารอบจุดเลยจำได้ไหมคะว่าเราเคยวัดกันแล้วจะเท่ากับ4มุมฉาก
นะคะเพราะฉะนั้นการหมุนแบบนี้เราสรุปว่าเนี่ยหมุนไปครบรอบจากจุดเริ่มต้นหมุนไปครบรอบพอดีนะคะถ้าครบรอบแบบนี้การหมุน1รอบจะมีขนาด360องศาหน่วยในการวัดมุมเราจะใช้เป็นองศาแล้วเขียนว่าออ่างงงูนะคะองศสาราสระอาองศาเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใช้ในการวัดขนาดของมุมมีหน่วยเป็นองศาสรุปว่าการหมุน1รอบมีขนาด360องศาครูจะยกไปอีกหน้าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการหมุน1รอบเนี่ยมีขนาด360องศาแต่ถ้าสมมุติว่า1รอบตัวนี้นะคะจะเท่ากับ4มุมฉากเมื่อสักครู่ครูถามนักเรียนแล้วถูกไหมครูสรุปว่า1รอบจะเท่ากับ4มุมฉากเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่า4มุมฉากกับ360องศาเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันแต่ครูไม่อยากทราบ4มุมฉากเพราะนักเรียนทราบแล้วนี่4มุมฉากเท่ากับ360องศาครูอยากจะทราบแค่ว่า1มุมฉากนะคะ1มุมฉากนักเรียนคิดว่าน่าจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่90องศาได้มาจากไหนได้มาจากไหนได้มาจากไหนคะนักเรียนสังเกตว่าครูสรุปแบบนี้ครูบอกว่าหมุน1รอบใช่ไหมคะจะมีขนาดเท่ากับ360องศาแล้วครูก็เคยให้นักเรียนวัดแล้ว1รอบเมื่อกี้ถามอภัสรินบอกว่าจะเท่ากับ4มุมฉากแต่ครูต้องการทราบแค่1มุมฉากโอ้เรียนคณิตศาสตร์มาแล้วโจทย์ปัญหานักเรียนจะได้มาจากไหน4มุมฉากค่ะ4มุมฉากจะเท่ากับกี่องศา360องศาค่ะเพราะฉะนั้น1มุมฉากจะถึง360องศามั้ยไม่ถึงมันต้องแบ่งเท่ากันมั้ยเท่ากันเท่ากันเพราะว่า4มุมฉากใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีหาเอาอะไรตั้ง360องศาค่ะเอา360ตั้งหารด้วยหารด้วย4หารด้วย4เอา360องศาเอา360หารด้วย4 4อะไรได้36สี่ไปหารสามก่อนหารไปได้กระจายไปที่หลักสิบเป็น36ในหลักสิบสี่อะไรได้36สี่เก้าสามหกดีมากค่ะเพื่อนช่วยแล้วสี่เก้าได้36หมดไป36หมดไปสี่ไปหารศูนย์ได้ศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้น1มุมฉากจะเท่ากับกี่องศา90องศาค่ะดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่เก่งมากค่ะนะคะเพื่อนก็ช่วยกันต่อไปด้วยเห็นไหมคะพอมีคนเริ่มปั๊บอีกคนนึงเริ่มต่อเดี๋ยวนักเรียนได้เองสรุปว่า1มุมฉากมีขนาดเท่ากับ90องศา90องศานี้ได้มาจาก360หารด้วย4จะเท่ากับ90นะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะสรุปง่ายๆเลย1มุมฉากมีกี่องศานะคะ90องศานะคะตอนนี้ทุกคนใครยังสงสัยอยู่อีกมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปต่ออีกนิดหนึ่งนะคะนักเรียนมาดูอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่านักเรียนเห็นมุมแบบนี้ช่วยอ่านให้ครูหน่อยมันอ่านว่ามุมอะไรคะมุม A B C มุมนี้มีขนาดเท่ากับ1มุมฉากถ้าครูถามว่ามุม A B C มุมนี้มีขนาดกี่องศานักเรียนตอบครูว่า90องศาทำไมถึงบอก90องศาหนูยังไม่ได้วัดเลยเพราะว่ามุม A B C มีขนาดเท่ากับ1มุมฉากนะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะสรุปว่ามุม A B C เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ90องศาคราวนี้นักเรียนบอกว่าเราจะใช้อะไรวัดมุมดีล่ะเรามาดูต่อเลยเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมนะคะเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมตอนนี้มี2ชนิดเราจะเรียกว่า protractor นะคะเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมเราเรียกว่า protractor จะมี2ชนิดชนิดแรกจะเป็นชนิดครึ่งวงกลมชนิดที่2จะเป็นชนิดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีมากค่ะตอนนี้ครูอยากให้ทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์หมดทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดด้วยไหนขอเตรียมพร้อมหน่อยปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ชุดทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะเดี๋ยวครูถามนักเรียนตอบนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นเครื่องมือวัดขนาดของมุมครูบอกมี2ชนิดชนิดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนชนิดนี้เราเรียกว่า
protractor ชนิดครึ่งวงกลมซึ่งนักเรียนมีแล้วหมดทุกคนปลายทางมีแล้วนะคะพ่อครูให้นักเรียนเตรียมพร้อมที่จะเรียนในชั่วโมงนี้แล้วทุกคนมีแล้วนะคะเอาโปรเทคเตอร์ของนักเรียนวางลงก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบพร้อมๆกันโปรเทคเตอร์ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเป็นโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมคราวนี้นักเรียนมาดูส่วนประกอบตัวโปรเทคเตอร์อาจจะแตกต่างกันไปพร้อมนะคะเรามาดูค่ะนักเรียนดูตรงนี้ก่อนมันจะมีจุดกึ่งกลางดูของตัวเองด้วยก็ได้จุดกึ่งกลางก็จะมีขีดแบ่งครึ่งเห็นไหมคะมาสุดนี้เลยการใช้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมในการวัดนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเส้นในแนวศูนย์อยู่ทางด้านซ้ายก็จะมีศูนย์ศูนย์ทางด้านซ้ายจะอยู่ขอบนอกจะมีตัวเลขมีขอบนอกกับขอบในนักเรียนสังเกตดูนะคะเราจะเริ่มจากขีดศูนย์องศาเวลาวัดทุกครั้งนักเรียนต้องเริ่มจากขีดศูนย์องศาและแนวศูนย์องศาจะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้ถ้าแนวเส้นตรงขีดศูนย์องศาทับแขนของมุมทางด้านซ้ายเราจะเริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะนับแนวข้างนอกก็จะเป็นศูนย์นักเรียนสังเกตมีขีด1เนี่ยเริ่ม1 2 3 4 5จะเป็นขีดยาวๆเหมือนไม่เป็นทัด6 7 8 9พอ10ไปถึงเลข10แสดงว่า1ขีดเท่ากับ1องศาไปถึงเลข10เท่ากับ10องศาถ้าเลยเลข10เป็น1ขีดเท่ากับ11องศาตามนี้เลยนะคะ1ขีดเท่ากับ1องศาถ้าไปถึง0แล้วไป10 20 30 40 50 60 70 80 90ยังอยู่รอบนอกอยู่ถ้า90เท่ากับ1มุมฉากต่อมาเป็น100 110 120 130 140150 160 170ไปสุดที่180อันนี้คือขีดด้านนอกถ้าแขนนะคะถ้าแนวศูนย์องศาทับแขนทางด้านซ้ายให้เริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายต่อมาถ้านักเรียนใช้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมไปวัดมุมซึ่งแนวศูนย์องศาจะอยู่ตรงนี้นะคะดูให้ดีนะแนวศูนย์องศาจะอยู่เส้นนี้ไปต้องวางทับแขนถ้าทับแขนทางด้านขวานักเรียนก็ต้องเริ่มนับศูนย์ทางด้านขวาเศรษฐชัดต้องนับศูนย์ทางด้านขวานะคะศูนย์ทางด้านขวาจะอยู่เป็นเส้นไหนก็จะเริ่มเป็น0เหมือนเดิมเลย10 20 30 40 50 60 70 80 90ที่เดิมตรงนี้จะเท่ากับ1มุมฉากต่อไปไปเรื่อยๆเป็น100 110120 130 140 150 160 180 180มันจะสุดแค่180ต้องมีสมาธิในการเรียนนะคะ180มันก็จะเป็นแนวตรงถูกไหมจะเท่ากับอีก1มุมฉากเพราะรวมไปกี่มุมฉาก2มุมฉากลักษณะจะเป็นมุม2มุมฉากมุมที่มีขนาด2มุมฉากเราเรียกว่ามุมอะไรมุมตรงถ้าครูถามว่ามุมตรงมีขนาดกี่องศามุมตรงมีขนาดกี่องศา180องศาทำไมถึงได้180องศาเพราะว่ามุมตรงมีกี่มุมฉาก2ค่ะนักเรียนต้องรู้จักการสังเกตนะคะดีมากต่อมาชนิดนี้นะคะชนิดที่2นักเรียนคะในระดับชั้นป.4ครูจะขอใช้แค่โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมคืออันนี้เท่านั้นแต่เรามารู้จักครึ่งวงกลมอีกขอโทษค่ะรู้จักโปรเทคเตอร์อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นโปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใช้ขีดบอกองศาเหมือนกันนะคะนักเรียนก็จะดูแนวจุดกลางอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเลข3นะคะอยู่ตรงเลข3พอดีแนวนี้ก็จะเป็น0องศาเหมือนกันเวลาเรียกถ้าสมมุติว่าโปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางทับแขนทางด้านซ้ายนักเรียนก็เริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายแต่ถ้าโปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางทับแขนทางด้านขวานักเรียนก็ต้องเริ่มนับศูนย์ทางด้านขวาโอเคไหมโอเคนะคะถ้าผ่านแล้วผ่านเลยนะอะครูขอไปต่ออีกนิดนึงคราวนี้รายละเอียดอีกนิดนะคะโปรเทคเตอร์แบ่งเป็น180ช่องเท่าๆกันนะคะตอนนี้1ช่องเนี่ยแต่ละช่องก็จะแสดงขนาด1องศานะคะ
องศาครูจะขอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะถ้านักเรียนไม่อยากเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนเป็นวงกลมเราไม่เขียนเป็นจุดนะเขียนเป็นวงกลมเล็กๆนะคะเขียนไว้ด้านบนนะคะด้านบนตัวเลขแล้วก็เขียนตัวเลขเขียนไว้ด้านบนเฉียงๆนิดๆนะคะให้ดูสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูต่อไปว่า1ช่องเล็กจะเท่ากับ1องศานะคะจะบอกขนาด1องศาเห็นมั้ยคะเขียนแบบนี้พอนักเรียนเขียนตัวเลขปั๊บแทนที่นักเรียนจะเขียนวงกลมให้ตรงตัวเลขเขียนเยื้องนิดๆเฉียงๆนิดๆเข้าใจนะคะมีใครสงสัยตรงไหนบ้างถ้าไม่มีครูจะให้นักเรียนปฏิบัติจริงแล้วนะคะทุกคนพร้อมมั้ยพร้อมค่ะพอพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง1ชุดค่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนำเสนอที่แคมบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวนักเรียนคะเดี๋ยวครูขอไปที่แคมบ็อกซ์ทุกคนนะคะให้นักเรียนดูที่จอเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันคราวนี้เราจะสาธิตวิธีการวัดมุมทุกคนพร้อมนะคะครูจะให้ตัวแทนวันนี้ครูจะขอเด็กหญิงสุทธิการนะคะเป็นคนสาธิตในการวัดขนาดของมุมทุกคนพร้อมไหมใครที่พร้อมแล้วนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะแล้วก็เงียบๆเพราะว่าคนที่สาธิตในการวัดขนาดของมุมต้องการสมาธิถ้าเกิดนักเรียนส่งเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวเครื่องมือในการวัดมุมมันเคลื่อนเพราะฉะนั้นครูไม่อยากให้เคลื่อนอยากให้นักเรียนวัดขนาดของมุมได้ถูกต้องนักเรียนตอนนี้ทุกคนเห็นมุมแล้วขอเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางต่างจังหวัดเราเรียกว่ามุมอะไรคะช่วยบอกหน่อยมุมอสรหรือนักเรียนจะเรียกว่ามุมรสอก็ได้แต่ครูอยากจะทราบวันนี้ครูจะให้นักเรียนวัดขนาดของมุมเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมตอนนี้ขอเป็นโปรแทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมทุกคนเงียบก่อนนะคะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นวางโปรแทคเตอร์ของนักเรียนลงที่โต๊ะทุกคนแล้วก็หันไปดูที่ตัวแทนสาธิตเรามาดูที่จอเลยค่ะเราจะเริ่มจากตัวแทนสาธิตหนูหยิบโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมออกมาวางนะคะนักเรียนจะเห็นแนวศูนย์ไหมเห็นไหมขอขยับขึ้นมาค่ะให้เลยเส้นขึ้นมานักเรียนเห็นแนวศูนย์ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวัดในแนวศูนย์นี่นะแล้วก็มีขีดแบ่งครึ่งโปรแทคเตอร์เห็นไหมคะจุดกลางเห็นจุดกลางไหมเห็นนะคะทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวเราค่อยปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันแต่ตอนนี้เรามาดูตัวแทนสาธิตวิธีที่ถูกต้องในการวัดขนาดของมุมก่อนตัวแทนหนูฟังครูนะคะเริ่มจากทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะต้องใช้จุดกลางเนี้ยไปวางไว้ตรงจุดที่เกิดมุมให้แขนของหรือจุดในแนวศูนย์ให้ในแนวศูนย์ทับแขนข้างหนึ่งของมุมที่ต้องการวัดวางให้ตรงจุดค่ะจุดกลางของโปรแทคเตอร์วางตรงจุดที่เกิดมุมนะคะแล้วก็ในแนวศูนย์นะคะให้ทาบบนแขนของมุมที่ต้องการวัดนักเรียนสังเกตว่าตอนนี้แนวศูนย์ทาบแขนทางด้านไหนด้านซ้ายหรือทางด้านขวาด้านขวาทุกคนช่วยดูค่ะช่วยตรวจสอบหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะนะคะทางด้านขวาขยับขึ้นไปอีกนิดนึงได้แล้วนะคะทับศูนย์ทางด้านขวาขึ้นไปอีกนิดนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเอาตรงนี้เลยทุกคนหันหน้ามาที่จอค่ะปลายทางด้วยนักเรียนสังเกตว่าจุดกลางของโปรเทคเตอร์อยู่ตรงจุดที่เกิดมุมนะคะแนวศูนย์ทับแขนข้างหนึ่งของมุมเพราะแนวศูนย์ทับแขนทางด้านขวาเราจะเริ่มนับศูนย์ทางด้านขวาศูนย์จะอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกข้างในเพราะฉะนั้นเราเริ่มนับศูนย์ก่อนศูนย์แล้วไป10 20 30 40แสดงว่ามุมอสรมีขนาด40องศาดีมากค่ะช่วยเขียนเลยค่ะตัวแทนช่วยเขียนให้ครูหน่อยนอกนั้นดูการปฏิบัติดูการสาธิตของตัวแทนก่อนเดี๋ยวค่อยปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนักเรียนต้องดูวิธีการวัดขนาดของมุมให้ถูกต้องครูเน้นอีกครั้งนะคะเราจะใช้จุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์ไปวางไว้ตรงจุดที่เกิดมุม
แนวศูนย์ทับแขนของมุมนะคะแล้วเราดูว่าทับแขนทางด้านไหนถ้าทับแขนทางด้านขวาก็เริ่มนับศูนย์ทางด้านขวามือหนูจะไปเริ่มนับ180ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เราต้องเริ่มนับศูนย์สรุปแล้วค่ะเป็นมุมอสรมีขนาด40องศาดีมากค่ะขอไปมุมที่2ตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะคะขอขยับไปมุมที่2มุมที่2ทุกคนช่วยบอกหน่อยค่ะเราเรียกว่ามุมอะไรคะมุมชามุมอะไรคะขอชื่อมุมค่ะคือมุมทอยอรอมุมทอยอรอแต่ครูได้ยินเสียงแว่วๆมีคนบอกครูแล้วว่ามุมนี้เป็นมุมฉากทำไมถึงบอกครูเลยว่าเป็นมุมฉากล่ะคะโอ้เห็นสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมวัดมุมทอยอรอสังเกตว่ามุมทอยอรอเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทำไมวิธีคิดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเอาจุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์วางไว้ตรงจุดที่เกิดมุมดูให้ตรงค่ะดีมากวางไว้เลยค่ะปล่อยมือค่ะพอนักเรียนวางไว้เอาจุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์วางไว้ตรงจุดที่เกิดมุมแขนขอแนวศูนย์ดูแนวศูนย์ก่อนแนวศูนย์ทับรังสียอททับแขนข้างหนึ่งแล้วก็แนว90องศาเห็นไหมคะนับป่าศูนย์เรานับเส้นในเส้นนอกเส้นในศูนย์แล้วเป็น10 20 30หนูช่วยชี้ด้วย40เอาปากกาชี้ค่ะอย่าไปขยับมุมไปขยับมุมเคลื่อนแล้วขอขยับมุมใหม่นักเรียนอย่าขยับมุมค่ะช่วยใช้ปากกาชี้เอาเราเริ่มจากศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบช่วยตรวจสอบ60 70 80 90พอดีไหมพอดีสรุปว่ามุมทอยอรอมีขนาด90องศาช่วยเขียนให้ครูด้วยเอาออกได้แล้วค่ะดีมากค่ะจริงๆแล้วถ้าแขนของมุมสั้นนักเรียนมองไม่ชัดเจนเราสามารถใช้ไม้บรรทัดต่อแขนของมุมให้ยาวมาเพื่อสะดวกในการวัดขนาดของมุมก็ได้แต่อันนี้นักเรียนเห็นชัดเจนมากเพราะว่าโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมของนักเรียนเป็นออกสีแดงๆชัดเจนเลยทุกคนอย่าเพิ่งปฏิบัติยังไม่ให้ปฏิบัตินะคะดูตัวแทนสาธิตก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องดีมากค่ะปรบมือให้กับสุทธิการค่ะเดี๋ยวครูยังมีอีก2มุมครูขอเปลี่ยนคนบ้างขอเชิญคนต่อไปเลยนะคะขอคนต่อไปเอาด้านบนออกเลยค่ะจะมีข้างล่างอีก1ชุดดีมากค่ะเรามาดูมุมต่อไปมุมต่อไปจะเป็นมุมนี้ช่วยบอกชื่อมุมให้ครูหน่อยทุกคนพร้อมไหมคะดีมากมุมต่อจวมุมนี้มุมต่อจวมุมนี้เป็นมุมที่อยู่ด้านบนนะคะอ้าวช่วยวัดให้หน่อยทุกคนมองที่จอค่ะเพื่อนวัดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่พอสลัดออกมาปั๊บสลัดวางปั๊บเลยสังเกตว่าจุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์อยู่ตรงจุดที่เกิดมุมคือจุดจอแนวศูนย์ทาบรังสีจอต่อแนวศูนย์อีกด้านหนึ่งทาบรังสีจอวอเพราะฉะนั้นเราเริ่มนับศูนย์ทางด้านไหนถ้าหนูจะดูทางด้านซ้ายหนูก็เริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายก็คือแนวนอกใช่ไหมคะสลัดหนูช่วยชี้ค่ะเริ่มแนวนอกเลยเป็นไล่ไปเรื่อย0 10 20นักเรียนช่วยตอบสลัดชี้มีต่อไหมไม่ต่อต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นมุมตอจอวอจะมีขนาดเท่ากับ180องศานักเรียนคำเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่าถ้าเราจะนับจากแขนตอรังสีจอตอเราก็เริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายแต่ถ้านักเรียนจะนับศูนย์ทางด้านขวาได้หรือไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาช่วยเขียนให้หน่อยค่ะ
นักเรียนคะครูอยากให้ทุกคนพูดอย่างมีสติอย่าเกินนะคะปลายทางจะเป๊ะมากเลยโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดจะเป๊ะมากเลยเขาจะบอกครูก่อนว่าผมจะทำเสร็จก่อนห้องออกอากาศอีกแต่ห้องออกอากาศยอมไหมล่ะห้องออกอากาศเสร็จก่อนแล้วเสร็จหลังล่ะเสร็จก่อนมีแต่คนเสร็จก่อนทั้งนั้นเลยดีมากเพราะฉะนั้นเราสรุปว่ามุมตอจอวอมีขนาด180องศาเขาผ่านค่ะไปมุมที่2ค่ะสังเกตนะตรงนี้เป็นมุมอะไรนะเดี๋ยวดูนะอ่ะขอมุมนี้นักเรียนช่วยบอกชื่อมุมครูหน่อยค่ะเราเรียกว่ามุมอะไรคะดีมากทุกครั้งนักเรียนต้องมีคำว่ามุมด้วยมุมขอคองอช่วยวัดมุมขอคองอให้ครูด้วยดีมากค่ะเราจะใช้จุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์อยู่ตรงจุดที่เกิดมุมนะคะแนวศูนย์ทาบแขนข้างหนึ่งก็จะเป็นรังสีขอคอเสร็จเรียบร้อยเราจะนับศูนย์ด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านซ้ายเพราะเราทับแขนทางด้านซ้ายเราก็เริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายสาระหนูช่วยชี้เพื่อนช่วยนับค่ะอ้าวทุกคนพร้อมไหมเท่าไหร่คะ จะเลยต่อไป140ได้หรือไม่เพราะว่าแขนของมุมไปสุดที่130องศาเพราะฉะนั้นสรุปเลยค่ะเขียนสรุปให้ครูด้วยดีมากค่ะเดี๋ยวขอองศาให้ครบอย่ามาแค่ครึ่งเดียวไม่ได้นะคะสรุปว่ามุมขอคองอมีขนาด130องศาดีมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองคนเลยค่ะเดี๋ยวครูจะขอกลับไปที่สไลด์นะคะขอไปที่สไลด์ต่อเลยเรามาดูต่อค่ะครูขอทบทวนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกครูว่ามุมอสลมีขนาด40องศาถูกไหมคะครูอยากทราบว่ามุมอสลที่มีขนาด40องศาเนี่ยเป็นมุมชนิดใดดีมากเป็นมุมแหลมนะคะนักเรียนบอกครูว่าเป็นมุมแหลมต่อมาค่ะมุมถัดมาที่นักเรียนวัดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือมุมทยรมีขนาด90องศาครูอยากทราบว่าเป็นมุมชนิดใดดีมากเป็นมุมฉากนะคะต่อมามุมที่นักเรียนวัดแล้วมีขนาด180องศาคือมุมตจวมีขนาด180องศาเป็นมุมชนิดใดเป็นมุมตรงดีมากค่ะต่อมาค่ะมุมที่นักเรียนช่วยวัดขนาดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือมุมขอคองอมุมขอคองอมีขนาด130องศาเป็นมุมชนิดใดคะเป็นมุมป้านวันนี้นักเรียนได้วัดขนาดของมุมแหลมไปแล้วนะคะมุมป้านก็วัดไปแล้วมุมตรงก็วัดไปแล้วมุมฉากก็วัดไปแล้วเหลืออีกมุมเดียวเป็นมุมกลับจะไว้ชั่วโมงต่อไปมีใครสงสัยตรงไหนใครยังวัดขนาดของมุมไม่เป็นบ้างมีไหมคะมีไหมถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปเลยค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงมุมมองเมคานิกผ่านชีวิตประจำวันเฮ้เยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเข้าใจตรงกันทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้คุณนำแบบฝึกหัดที่ 5.6 ปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 5.6 เลยค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้หนังสือเรายังไม่มีใช่ไหมคะเราจะใช้แบบฝึกหัดในการปฏิบัติกิจกรรมในการวัดขนาดของมุมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนหยิบแบบหัดที่ 5.6 ขึ้นมาค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหม
ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ในการวัดขนาดของมุมขึ้นมาด้วยก็คือโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูก็จะขอกลับไปที่แคมบอร์ก่อนนะคะแต่ก่อนจะกลับไปขอคำสั่งนิดนึงคำสั่งว่าจงวัดขนาดของมุมต่อไปนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นปลายทางนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่ 5.6 จะเป็นแบบนี้นะคะต้นทางก็เช่นเดียวกันตอนนี้ทุกคนมีแบบฝึกหัดที่ 5.6 หมดแล้วทุกคนเตรียมอุปกรณ์ในการวัดขนาดของมุมหรือยังเตรียมแล้วถ้าเตรียมแล้วเดี๋ยวครูจะขอไปที่แคมบอร์กนะคะให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์ในการวัดขนาดของมุมก็คือโปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมทุกคนพร้อมแล้วไปข้อที่1ได้ยังคะได้แล้วทุกคนไปข้อที่1วัดมุมในข้อที่1ค่ะแล้วห้ามเงยหน้าดูที่จอโทรทัศน์เด็กค่ะเพราะตอนนี้ทุกกลุ่มทุกคนมีแบบหัดที่ 5.6 แล้วมีอุปกรณ์ในการวัดขนาดของมุมแล้วทุกคนปฏิบัติกิจกรรมวัดขนาดของมุมในข้อที่1วัดขนาดของมุมในข้อที่1ค่ะลงมือค่ะข้อที่1ให้เวลา1นาทีอย่างรวดเร็วพอนักเรียนวัดเสร็จเขียนบอกชื่อมุมแล้วบอกขนาดของมุมลงไปโอ้ที่สอนนักเรียนน่ารักมากเลยเขียนเลยค่ะข้อ1ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมค่ะมณีสาหมูหยองไปข้อ5แล้วสหรัฐหมูหยองไปข้อ4ให้นักเรียนบอกชื่อมุมนะคะการเขียนชื่อมุมตอนนี้ครูขอให้นักเรียนใช้สัญลักษณ์นะแล้วบอกว่ามีขนาดกี่องศานักเรียนวัดแล้วจับแน่นๆวางให้ถูกต้องจุดกึ่งกลางโปรแทคเตอร์อยู่ตรงจุดที่เกิดมุมแนวศูนย์องศาทาบแขนข้างใดข้างหนึ่งเสร็จแล้วแขนอีกข้างหนึ่งนักเรียนไปดูว่าไปอยู่ตรงกับกี่องศานับไปถ้าทาบแขนทางด้านขวาแนวศูนย์ทาบแขนทางด้านขวาให้เริ่มนับศูนย์ด้านขวาครูขอข้อที่1ก่อนข้อที่1ใครยังไม่เสร็จบ้างข้อที่1ใครยังไม่เสร็จช่วยวางให้ครูอีกนิดค่ะช่วยเอาโปรแทคเตอร์วางจะได้เห็นจริงเลยทุกคนเสร็จหมดมั้ยคะข้อที่1ใครยังไม่เสร็จยกมือครูขอไปทีละข้อดีกว่าจะได้ตรวจสอบไปด้วยว่านักเรียนวัดได้ถูกต้องหรือไม่นักเรียนคะจริงๆแล้วเห็นไหมคะแขนสั้นใช่ไหมไม่ใช่แขนของคนสั้นนะคะแขนของมุมมันสั้นไปจริงๆแล้วนักเรียนสามารถต่อแขนของมุมได้ไหมเอาโปรเทคเตอร์ออกนิดค่ะใช้ไม้บรรทัดวางทาบแขนของมุมด้านนี้วางให้ตรงนะคะวางให้ตรงในแนวเดียวกันนะถ้านักเรียนคาดเคลื่อนเดี๋ยวองศาจะคาดเคลื่อนเสร็จแล้วลากแขนยาวเลยสามารถต่อแขนได้ลากเบาๆลากแขนเป็นแนวเส้นตรงขึ้นไปเบาๆเสร็จแล้วใช้โปรแทคเตอร์วัดใหม่ถ้าของใครบอกว่าหนูมองไม่ชัดเจนไอ้กี่องศากันแน่นักเรียนใช้แบบนี้เลยค่ะสามารถต่อแขนของมุมได้ได้ยังคะได้แล้วของนักเรียนได้เท่าไหร่คะขยับให้ตรงค่ะเท่าไหร่คะของนักเรียนจะเท่ากับเท่าไหร่คะนี่ดูค่ะเท่าไหร่คะ45องศาเพราะฉะนั้นเราสรุปว่ามุมชมชโอ้ชื่อยากมากเลยมีขนาด45องศาใครได้แบบนี้ยกมือค่ะคีย์ถูกค่ะขอข้อที่2อีกข้อเดียวเดี๋ยวที่เหลือนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะขอข้อที่2อีกข้อนึงค่ะข้อที่2ข้อนี้ค่ะทุกคนวัดของตัวเองเพราะตอนนี้ทุกคนมีแบบฝึกหัดเสร็จแล้วสรุปลงไปวางให้ตรงค่ะจุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์วางตรงจุดที่เกิดมุมวางตรงจุดเลยได้ยังคะขอนักเรียนวัดเสร็จยังกลุ่มนี้เสร็จแล้ว
กลุ่มลัฟฟี่เสร็จแล้วสรุปเลยค่ะหนูพอนับได้ไหมถ้านับได้เขียนเลยถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถต่อแขนของมุมออกไปได้ด่วนเลยค่ะนักเรียนว่าได้หรือยังคะได้ยังได้ยังคะได้แล้วนักเรียนวัดด้านในด้านนอกด้านในด้านนอกด้านเรานับศูนย์ทางด้านด้านนอกคือด้านซ้ายเห็นไหมคะศูนย์ไปเรื่อยจนกระทั่งถึง90 90แล้วไป100ผ่านไปอีก5องศาเท่ากับ105องศาเพราะนั้นเราสรุปว่ามุมกทมมีขนาด105องศาไหนใครวัดแล้วได้105องศาบ้างดีมากค่ะคิดถูกเลยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปวัดขนาดของมุมต่อได้ไหมคะครูเน้นว่าการวัดขนาดของมุมนักเรียนจะต้องจับนะคะโปรเทคเตอร์ให้แน่นๆดีมากค่ะเพราะนั้นครูขอแค่2ข้อที่เหลือเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะปรบมือให้กับเขมรัตน์ที่นำเสนอวันนี้ค่ะแต่พอครูเดินดูนักเรียนหลายๆกลุ่มนะคะครูเดินดูว่านักเรียนก็สามารถที่จะวัดได้ถูกต้องนักเรียนดีมากค่ะแสดงว่าทุกคนเริ่มที่จะได้แล้วครูอาจจะไปช้านิดนึงแต่นักเรียนสามารถวัดขนาดของมุมได้ถูกต้องนะคะใครที่วัดขนาดของมุมยังไม่ได้บ้างนักเรียนก็มาถามคุณครูก็ได้หรือถามเพื่อนที่วัดได้นะคะ2 3เดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ต่อด้วย4 5แล้วก็ต่อด้วย6 7เป็นการบ้านนะคะต่อมาค่ะไปช่วงต่อไปจะเป็นช่วงนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดขนาดของมุมแหลมไปแล้วมุมฉากมุมป้านและมุมตรงเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยหน่วยในการวัดขนาดของมุมเราเรียกว่าองศาเราก็ใช้สัญลักษณ์วงกลมไว้บนตัวเลขเยื้องๆนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมเราเรียกว่าโปรเทคเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุมนะคะแล้วในการวัดขนาดของมุมให้จุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ซึ่งเป็นขีดในแนวตั้งนะคะทับจุดยอดมุมของมุมที่ต้องการวัดให้แนวศูนย์องศาของโปรเทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมนะคะในการอ่านขนาดของมุมให้นับจากศูนย์องศาให้นักเรียนดูง่ายถ้าแนวศูนย์องศาไปทับแขนด้านซ้ายเริ่มนับศูนย์ทางด้านซ้ายนะคะอีกแขนหนึ่งไปจนถึงรอยขีดบอกองศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกข้างหนึ่งรอยขีดนั้นจะบอกขนาดของมุมที่ต้องการเราไปช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของฝากจากครูเป็นช่วงของฝากจากครูนักเรียนสังเกตว่าวันนี้จริงๆแล้วครูบอกว่าครูไม่ได้ทำการบ้านมาเลยแต่บังเอิญว่านักเรียนยังทำการวัดขนาดของมุมยังไม่เสร็จในแบบฝึกหัดที่ 5.6 เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนกลับไปทำให้เสร็จแล้วก็ไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการวัดขนาดของมุมเพราะเราจะใช้ในชั่วโมงถัดๆไปสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ